กับเรื่องลายอะค่ะเจ้าที่บอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเลยไงอยู่ตอนนี้เราได้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะก็ยังเหมือนเดิมครับเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่ครับจริงๆเรื่องนี้ผมยังไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะฮะแต่ว่าก็มีน้องๆที่ให้ความร่วมมือแล้วที่ออกมาช่วยในเรื่องโซเชียลนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะให้สื่อทางโซเชียลเนี่ยไปประณามเขาหรือคนที่อยู่ในโซเชียลไปประณามเขาคือความเข้าใจเนี่ยคือบางคนอาจจะดูแค่เป็นภาพผิวเผินอาจจะมองแล้วว่าเฮ้ยน้องเขาเป็นคนผิดเป็นคนที่กระทำแต่คนที่ออกมาเนี่ยคือคนที่โดนกระทำคนที่เขาเคยไปคุยอะไรแบบนี้ครับเขาเลยออกมาแสดงแต่ผมเข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาที่ออกมาช่วยผมเนี่ยกลายเป็นว่าโดนประณามว่าเฮ้ยอยากดังเหรออยากจะทำไมเหรออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทุกคนแบบประณามเขาไปตรงนี้ผมอยากจะขอร้องทุกคนแล้วกันนะครับว่าอย่าไปประณามเขาเลยคืออ่านข่าวให้เข้าใจก่อนคือทำความเข้าใจกับมันก่อนดีกว่าแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะออกมาช่วยมาพูดในเรื่องที่ผมอยากจะได้ยินในเรื่องที่เป็นความจริงตรงนี้ผมก็อยากจะขอบคุณด้วยแต่ว่าเบาะทรงโบแสนี่คือคงจะเก็บไปเรื่อยๆครับผมที่ว่าเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะหลายคนบอกเดี๋ยวทางไปอันนี้ต้องเป็นเรื่องของตำรวจนะครับนะฮะว่าเขาจะตามมายังไงหรือไงเราก็พยายามตามเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากเยอะมากจริงๆแต่ก็มีคนที่ออกมาช่วยมาพูดตามต่างๆฮะเอามาให้ดูตลอดตลอดตลอดซึ่งมันเริ่มบานปลายไปเรื่อยๆแล้วผมก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาพูดเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวของคนที่คิดไม่ดีหรือประสงค์ไม่ดีกับผมนะฮะก็อยากจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนนะความคืบหน้าไงเดี๋ยวมันก็จะออกมาแบบนี้ครับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่จริงๆว่ามีคนสวมรอยเป็นเราอะไรอย่างนี้ใช่ครับออกแนวสวมรอยเป็นผมด้วยแอบอ้างว่าผมเนี่ยไปเปิดเป็นบริษัทหนึ่งเป็นโมเดลลิ่งจัดหานักแสดงชักจูงนักแสดงแล้วก็ไปยืมเงินไปร่วมชวนมาร่วมทำธุรกิจอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเป็นช่องทางที่ไม่ค่อยสะอาดสำหรับคนที่คิดในเรื่องไม่ดีแบบเนี้ยคือคนที่แอบอ้างแล้วแบบคิดทำแบบเนี้ยผมว่าอยากจะให้เขาหยุดก่อนที่มันจะเยอะไปกว่านี้ฮะคือบอกตรงว่าตรงนี้ผมเสียหายไหมผมก็เสียหายเยอะอยู่แล้วมันเป็นการแอบอ้างที่ไม่ดีแต่ว่าผมพยายามปลงนะเรื่องนี้มันนานมากแล้วผมพยายามเฉยๆแต่ในเมื่อมันไม่หยุดสักทีนึงผมก็ต้องพยายามติดตามผมก็อยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเพราะตอนนี้บางคนหรือสังคมบางสังคมเนี่ยเขากำลังประณามผมอยู่ว่าผมออกมาทำอะไรเพื่อมาสร้างภาพให้ตัวเองหรือเปล่าเพื่อมาอะไรแบบให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่อยากจะพูดเยอะแต่ว่าผมก็พยายามเต็มที่ที่จะหาหลักฐานหรือหาอะไรต่างๆเพื่อที่มายืนยันให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทางสื่อมวลชนหรือทางประชาชนที่เขาติดตามข่าวผมอยู่ผมก็อยากให้ตรงนี้ออกมาดีกว่าคือถ้าผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีกระแสด่าผมอีกว่าแก้ตัวแก้นั่นแก้นี่ผมไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าขนาดที่ตอนที่ผมบวชอยู่ฮะเชื่อไหมว่าผมก็ยังได้ยินเรื่องแบบนี้แต่ผมก็บอกคนที่มาบอกผมว่าไม่เป็นไรหรอกคือเราเข้าใจแหละคือจริงๆเรื่องนี้ผมเฉยมานานละเพราะผมรู้ตัวเองว่าผมทำอะไรอยู่ผมก็ทำงานผมไปตั้งใจทำงานผมไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจละแต่พอได้ยินเยอะขึ้นพี่สื่อเอามาให้ผมดูเพื่อนมาญาติบ้างนี่นั่นมันเยอะไปหมดทำให้ผมรู้สึกว่าอ่ะสงสัยเราก็ต้องเดินหน้าเหมือนเดิมตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็อยากจะให้เราแบบหาเบาะแสเยอะที่สุดแล้วก็เอาไปให้เขาเยอะที่สุดเพื่อเป็นการแบบตามหาเบาะแสมันยืดเยื้อกี่ปีอะไรโอ้เยอะมากพี่มัน4ปีได้เท่าที่จำความได้นะมันเยอะมากแล้วก็คือมันไม่จบอ่ะขนาดคนใกล้ตัวผมนะคือเขาอาจจะไม่ได้มีไลน์ผมจริงๆแต่เขาไปคุยกับไลน์ปลอมเนี่ยเขาปักใจเชื่อว่าเป็นผมจริงๆด้วยวิธีการพูดเนี่ยด้วยวิธีการอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันยังไงทำให้เชื่อขนาดนั้นว่าเป็นผมซึ่งผมบอกเลยว่าคนที่มีไลน์ผมจริงๆเขาก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ให้ไลน์คนยากมากแล้วการที่แบบ
จะได้ไลน์กันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่แบบสำคัญจริงๆเป็นเรื่องงานจริงๆแม้แต่เพื่อนผมสนิทบางคนผมยังไม่มีไลน์เลยผมยังบอกว่าเฮ้ยไลน์มันเดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบแรงนะเรื่องโซเชียลมันแรงนะโทรเอาดีกว่าอะไรเงี้ยครับเป็นคนคนเดียวเลยไหมคะที่ทำมาตลอดสี่ปีเนี่ยค่ะตอนนี้สันนิษฐานเนี่ยผมว่าเยอะครับเยอะครับเท่าที่จับได้มันหมายถึงว่าจับต้นชนปลายเนี่ยตอนนี้คิดว่าน่าจะเกิน3ครับเห็นหลักฐานหรือยังครับที่ว่าแบบเป็นแบบว่ามีคนอ้างว่าเป็นเพื่อนพี่ออฟแล้วแบบให้ไลน์น้องเขาไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีครับมีไลน์เยอะเลยครับเนี่ยไลน์ออฟ2530ไลน์ออฟฟี่ออฟอะไรเงี้ยมันเยอะมากเขาบอกว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่ว่ามีคนมาแอบอ้างเป็นเพื่อนเราแล้วก็ให้ไลน์ใช่ใช่ครับมันจะมีเหมือนในหน้ามาก่อนใช่ไหมแล้วก็บอกว่ารู้จักออฟนะหลังจากนั้นไปอ่ะเขาจะไปคุยอะไรผมไม่รู้แต่ที่ผมได้ยินมาคือแบบชักชวนเหมือนกับว่าให้มาทำงานในวงการบันเทิงให้มาเป็นนายแบบให้เป็นซึ่งผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลยผมจะไปชักจูงใครชักชวนใครเข้ามาในวงการซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคิดไหมว่าเป็นคนแบบว่าใกล้ตัวหรือว่าเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวผมแล้วก็เพื่อนๆเขาก็พูดเหมือนกันว่าเฮ้ยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้อ่ะคือคิดแบบนี้ไว้ก่อนอ่ะแต่ผมมาเดาไม่ได้คือตอนนี้มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอ่ะนะฮะในโซเชียลคือ LINE อ่ะแค่เอารูปผมขึ้นแล้วก็เขียนเป็น ID of ชนะพลแล้วก็ให้คนอื่นถ้าคนที่เสพสื่อแล้วไม่ได้แบบมีพิจารณาอะไรเงี้ยเขาก็จะเชื่อแล้วว่าเป็นผมคือคุยกันแล้วแบบว่าอาจจะเชื่อเลยอ่ะนะฮะแค่มีภาพประกอบนิดนึงก็เข้าใจว่าเป็นผมแล้วผมก็ไม่สามารถห้ามใครได้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับที่โดนเรื่องการปลอมไลน์หรือการแอบอ้างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีนักแสดงหลายๆคนแหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าผมเคยคุยมีพี่เขาเคยมาคุยดาราเหมือนกันคุยมาบอกว่าเอ้ยเราก็โดนแต่จะโดนแบบพวก Facebook IG อะไรพวกนี้มากกว่าใช่แต่ผมอ่ะคือแทบจะทุกอย่างเลยครับผมนี่เราระแวงหรือระวังคนใกล้ตัวมากขึ้นมั้ยคะพอมีคนตั้งข้อสงสัยแบบนี้อ่ะระแวงคนใกล้ตัวระวังมั้ยคือจริงๆแล้วคนที่ผมคบจริงๆนะที่แบบว่าไว้ใจจริงๆมันค่อนข้างจะน้อยนะครับในเรื่องการเปิดหรือว่าในเรื่องการคุยได้ทุกเรื่องมันน้อยนะครับคือไม่รู้เราจะระวังทำไมอ่ะผมว่าระวังทุกอย่างดีกว่าป้องกันหรือให้คนใกล้ตัวเราช่วยเป็นหูเป็นตาให้ดีกว่าหรือก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะช่วยเป็นหูเป็นตาให้อะไรงี้ดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้จริงๆคือมันเยอะจริงๆนะครับครับผมไม่รู้จะทำไงก็อยากรบกวนนะฮะใครที่มีเบาะแสหรือในเรื่องพวกนี้ครับคืออย่าให้คนที่กระทำผิดเขาได้ลอยนวลไปแบบหน้าตาเฉยอยากให้แบบว่าให้เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครั้งนี้เขาทำกับผมต่อไปเขาอาจจะทำกับคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะครับก็อยากจะฝากช่วยๆกันแล้วกันครับผม